ู้นำด้านการกลั่นและปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยดำเนินธุรกิจโรงกลั่นที่ครบวงจรมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบสูงสุดในประเทศที่ 275,000 บาร์เรลต่อวันไทยออยเน้นสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจการกลั่นและสร้างสมรรถนะเพื่อต่อขยายห่วงโซ่คุณค่าพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ GPSC แกนนำนวัตกรรมไฟฟ้ากลุ่มปตท.ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโตพร้อมกับกลุ่มปตท.สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคไทยออยได้ริเริ่มโครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project หรือ CFP เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาวของไทยออยด้วยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรงกับความต้องการของตลาดโครงการ Energy Recovery Unit หรือ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโครงการ CFP โดยใช้เชื้อเพลิงหลักคือกากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการกลั่นของโครงการ CFP มาผลิตไฟฟ้าและไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งกลับไปใช้ในโครงการ CFP ภายใต้การบริหารจัดการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตไฟฟ้ารูปแบบนี้จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพลังแห่งการซีเนอร์จีจากความร่วมมือในโครงการ ERU ไทยออยสามารถลดภาระเงินลงทุนในโครงการ CFP และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนต่างๆในอนาคต GPSC มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าสามารถสนับสนุนโครงการ ERU ได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงสามารถรองรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้ในระยะยาวโครงการ ERU นับเป็นความร่วมมือของบริษัทภายในกลุ่มปตท.ที่มุ่งเน้นการใช้ความชำนาญของไทยออยในธุรกิจการกลั่นและความชำนาญของ GPSC ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคโครงการ CFP และโครงการ ERU เป็นโครงการสำคัญที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของภาครัฐหรือ EEC เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็น Energy Hub ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานในการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำจากถังน้ำมันเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นการยกระดับเทคโนโลยีด้านพลังงานของไทยให้สูงขึ้นเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นการนำกากน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอ้น้ำใช้ในระบบสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้กับโครงการพลังงานสะอาดหรือ CFP ของไทยออยล์ซึ่งกากน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์ไฟได้ชนิดที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการการใดใดได้อีกดังนั้นเพื่อให้เกิดการสูญเสียในการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากน้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิงจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการEnergy Recovery ซึ่งไทยออยจะเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงงานขนาด 400,000 ลิตรต่อวันโดย GPSC ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพร้อมที่จะเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยคาดว่าจะสามารถเปิดกำลังผลิตโดยที่ได้ดูได้ในปี2566ทั้งนี้ความร่วมมือของทั้งสององค์กรจะนำไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมไฟฟ้าไทยที่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศเพราะถือเป็นโครงการต้นแบบในด้านของการใช้พลังงานทดแทนใหม่นอกจากเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบันสุดท้ายนี้ผมฝากเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการพัฒนาโครงการEnergy Recovery จะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มปตท.
ให้ก่อนที่รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตขอขอบคุณครับนำบริษัทไทยออยล์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.สิริธีระพงษ์พันธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณทันสินเพียรนิติกรร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหน่วยผลิตพลังงาน Energy Corporation หรือเรียกย่อๆว่า EERU ระหว่างไทยออยและบริษัท Energy Corporation จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Global Power Solutions จำกัดมหาชนในการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดหรือ Green Deal Project ซึ่งมีหน่วย EERU เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำหน้าที่หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออ้อนให้กับโครงการ BFP นั้นบริษัทมีแนวทางเพิ่มเติมในการจัดหาผู้สนใจลงทุนในโครงการ EERU ดังกล่าวเพื่อลดภาระเงินลงทุนในโครงการ BFP และได้พิจารณาเห็นว่าบริษัท GPSP มีคุณงอนเหมาะสมเนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจไฟฟ้ามีความรู้ปรับปรุงในการดำเนินการหน่วยไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการบูรณาการความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในธุรกิจการกลั่นน้ำมันตัวอินของไทยออยล์และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าของ GPSC ทำให้ได้มาที่โครงการต้นแบบที่สามารถพึ่งพาการผลิตพลังงานด้วยตนเองและอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลให้ไทยออยล์สามารถลดภาระเงินลงทุนในโครงการ GPSC ได้ประมาณ 15% เสริมได้ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนอื่นสำหรับ GPSC เองนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีการนำกากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถนำมาสู่แหล่งหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงกลั่นไฟฟ้าได้อีกในอนาคตผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันให้โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศต่อไปขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันที่เรามีความภูมิใจในการนำความสามารถของการกลั่นที่ไทยออยสามารถเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดและก็ยืนยาวที่สุดนะครับถ้าเราลงทุนภาพใหญ่ของเสียพีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นโครงการที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็น world scale นะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่กลุ่มอรอได้คำนึงถึงในเรื่องของซีนีในอนาคตและเราสามารถแข่งขันได้ยังไงนะครับสำหรับโครงการที่จะซื้อขายโดยผลิตพลังงานเซนีหรือ recovery unit หรือยานอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบส่วนที่สำคัญยิ่งนะครับสำหรับโครงการเสียพีแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นโครงการที่ทำให้เกิดความร่วมมือนะครับในกลุ่มเราตามหลักในเรื่อง Have Core Value เราคือ Speed Synergy Comfort Excellence และ Innovation ซึ่งอันนี้เป็น Innovation อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราคือ Green Planet นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นนะครับระหว่างไทยออยนะครับกับบริษัทย่อยของ GPSC นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดความเซนซี่กันตามหลักที่เราได้ดำเนินการกันนะครับความร่วมมือในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในคอร์บิสเนสของ GPSC นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่เราหันกลับมาออกการลงทุนไทยแลนด์เฟิร์สของเราโดยเฉพาะในหลักอยู่ในแถบ EEC ของเรานะครับซึ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นครับก็ผมขอโอกาสนี้ร่วมใจมือดีและที่ผมกับองค์กรทั้งสองฝ่ายนะครับและการดำเนินการทั้งหลายเนี่ยจะเป็นไปได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านตรีและกระทรวงพลังงานครับท่านประหลัดกระทรวงผมท่านประธานกรรมการท่านกรรมการและท่านผู้บริหารพนักงานของบริษัททั้งสองแห่งนะครับที่ได้ร่วมกันดำเนินการมานะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับอื่นๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วเราก็จะรอความสำเร็จนี้ต่อไปและเราก็จะมีกรีนฟิลด์สำหรับประเทศไทยเป็นยูโรไฟมีน้ำมันเครื่องบินนะครับแล้วก็มีเอโตเคมี
มากขึ้นนะครับในส่วนที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นในการโดยพื้นของกลุ่มปตท.นะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานบริษัทไทยออยล์นะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษและพศพรสื่อสัมพันธ์นะครับที่ได้คุณงาเป็นหัวหอกนะครับในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมาแล้วก็ท่านประธานบริษัท TPSC นะครับท่านพัชพงศ์ปณิชาวที่ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ต่อความก้าวหน้าของความมั่นคงของบริษัทในกลุ่มเครือข่ายของเทศบาลสร้างประโยชน์ได้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในผลสำเร็จวันนี้ที่แผ่นผลสำเร็จในเรื่องนี้นะครับด้วยการลงนามในสัญญาที่จะมอบให้กับทั้งสองบริษัทนะครับให้ดำเนินการในส่วนที่บริษัทเองร่วมเองมีความเชี่ยวชาญทำงานนะครับเมื่อเราแบ่งหน้าที่การงานและธุรกิจที่ชัดเจนได้อย่างนี้แล้วถ้าสำหรับชมทางท็อปิกเองก็จะเห็นถึงซีเนตี้นะครับในส่วนที่เป็นวัตถุของปตท.จะสร้างสินค้าด้วยซีเนตี้ร่วมมือเพื่อปลูกซึ่งกันและกันในหน้าที่เนี่ยนะครับก็อย่างนี้ในที่ท่านปรากฏได้ใช่ไหมเป็นประกาศวันที่ท่านประกาศราคาหุ้นทั้งสองบริษัทอันนี้เลขชี้นำนะและทำรุ่นทั้งสองบริษัทเริ่มเป็นทั้งสองฐานเลยถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบอกกล่าวแรกว่านะครับสำหรับการนโยบายการลงทุนรูปแบบการลงทุนในรูปแบบนี้การแบ่งหน้าที่กันในเครือของปตท.แล้วสามารถอธิบายในเรื่องที่รองรับที่ให้ความใจสร้างความตั้งใจสังคมได้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดกระตุ้นให้เห็นว่าคนออกในกลุ่มเครือของเรามีพลังมากกว่าที่เราคาดเห็นอยู่นะครับหากเราประสานผสมประสานเพื่อปลูกซึ่งกันและกันนะครับและที่อันนี้เพื่อทำประโยชน์นะครับให้ก่อประโยชน์และอยู่แล้วเป็นผู้สื่อสารผมคิดว่ามั่นใจว่าสังคมใจด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมนะครับเข้ามาของไทยออยล์ในพิพิธโปรเจกต์อันนี้ที่เราเป็น zero waste อันนี้ zero waste ก็คือเราไม่มีการน้ำมันที่ต้องใช้ข้างนอกเราใช้ถังน้ำมันทั้งหมดนะครับเราเปิดออกไปในถังน้ำมันถังน้ำมันทั้งหมดมาทำประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าในการผลิตไฟฟ้าแต่ก็ต้องใช้ที่ดอกที่ล้ำหน้ามาทำที่สกิสเกตหน่อยนะครับจึงต้องมีบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและบริษัทเรื่องนี้ที่มีความชำนาญในการทดลองเปิดในทีพีเอสซีมานะครับผมมั่นใจว่าการลงทุนรูปแบบนี้เป็นการนำที่ดอกที่นะครับในการผลิตการสานมีความมั่นคงและเป็นประโยชน์หากประเทศชาติไปอยู่ในกลุ่มของที่เราเรียกกันว่าไทยแลนด์ 4.0 ประเทศอยู่ในขั้นดาวหน้าในอาเซียนมีทั้งน้ำมันยูโร5มีทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟน้ำนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาอุตสาหกรรมของเราในประเทศโดยเฉพาะไทยออยล์คือในกลุ่มปตท.มีตัวอย่างมีรูปแบบมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกันและต้องท้าทายกันเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นผมก็สำคัญที่สุดในนี้ก็คืออันนี้จะเป็น KPI เข้ามาที่ร้านใหม่เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ปตท.ทั้งกลุ่มสามารถมองไปที่เป้าหมายนี้แล้วก็พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมต่อไปในอนาคตผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขออำนวยพรนะครับคุณศิริรัตน์ไกรสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ให้บริษัททั้งสองนะครับในธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดมากกว่าที่คิดนะครับโครงการ Energy Recovery Unit นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มกำลังการผลิตและก็เพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์นะครับภายใต้โครงการ Green Fuel Project นะครับซึ่งได้มีก
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเริ่มดำเนินการไปแล้วนะฮะEIU นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่นำเชื้อเพลิงกากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการกลั่นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการกลั่นได้อีกต่อไปนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อจะเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำใช้ในโรงงานซึ่งก็เป็นการซีนิจี้ร่วมกันระหว่างโรงกลั่นไทยออยที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการกลั่นน้ำมันนะครับเดียวกัน EPSC ก็เป็นบริษัทแฟคชิปของปตท.ในการดูแลการจัดหาเชื้อเพลิงการจัดหาไฟฟ้าและก็ยูทิลิตี้ให้กับบริษัทในกลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นการซีนิจี้ร่วมกันนะครับระหว่างไทยออยล์และก็ GPSC ก็คาดว่าโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่มีประโยชน์ในอนาคตต่อไปครับก็ตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเรียนนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่แบ่งภาระหน้าที่นะครับเนื่องจากไทยออยล์ถือว่าเป็นเรือธงหรือแฟกชิปครับในด้านการกลั่นของกลุ่มปตท.และส่วนทางด้านของ GPSC ก็เป็นแฟกชิปหรือเรือธงทางด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มปตท.นะครับเพราะนั้นเราก็ดำเนินโครงการนี้ก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์นะครับประกอบกับตามที่ทราบดีว่าโครงการนี้ใช้ตัวกากน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ฟอยล์ได้จากการกลั่นซึ่งไม่เคยเราไม่เคยใช้ตัวกากน้ำมันนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำมาก่อนในประเทศไทยและในโลกนี้ก็มีไม่เกิน2แห่งนะครับก่อนหน้าที่เราดำเนินการก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งทาง GPSC จะได้เรียนรู้นะครับจากการพัฒนาโครงการนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าได้ต่อไปครับมันต้นทุนมันจะต่ำในแง่ของการผลิตไฟฟ้าแต่ใช้กากมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต้นทุนต่ำมันก็ยังไงครับผมก็คิดว่าประโยชน์ในเรื่องนี้ก็จะมีหลายประการนะครับประการแรกคือกากน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ขั้นสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับซึ่งการที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านี่ก็จะช่วยกำจัดตัวกากน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นมิตรนะครับนอกจากนั้นการออกแบบตัว EIU เนี่ยนะครับเราก็ใส่เม็ดเงินลงทุนลงไปนะครับเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ดีกว่ามาตรฐานทั่วไปด้วยครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัว Energy Recovery Unit เนี่ยนะครับก็จะเป็นยูนิตที่เป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ครับเพราะว่าไทยออยล์ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันออกนะครับชลบุรีก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่ลงทุนเป็นประโยชน์ในทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนอกจากทางด้านพลังการไฟฟ้าที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทางระบบทุนการผลิตนะครับที่คุณชลฤทธิ์เรียนแล้วก็สามารถแข่งขันกับไฟฟ้าทั่วไปได้แล้วนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งคือโครงการEIUในการเพิ่มเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้กับโรงกลั่นน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของราคาอย่างเดียวในการพิจารณาเรื่องต่างๆแล้วดูเสถียรภาพในการสปายพวกยูทิลิตี้ต่างๆให้กับโรงกลั่นน้ำมันนะครับเพราะว่าการเดินเครื่องจักรที่สำคัญเนี่ยต้องเดินให้ได้ราบเรียบนะครับตลอดเพราะว่ามีความเสียหายเยอะถ้าเกิดมันมีอินเทอร์รัปชันหรือการเกิดการขัดจังหวะของโรงกลั่นนะครับดังนั้นการที่มีEIUขึ้นมานะครับแล้วก็อินทิเกรตกับโรงกลั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับโรงกลั่นน้ำมันว่าเราจะมีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงจัดหาไฟฟ้าและก็ยูทิลิตี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของโรงกลั่นน้ำมันในการพิจารณาเรื่องต่างๆตัวปริมาณเชื้อเพลิงนะคะมีเพียงพอไหมคะสำหรับการผลิตไฟฟ้าก็มีเพียงพอต้องใช้ขนาดก็จริงๆแล้วตัวพิชเนี่ยนะครับถ้าที่เป็นปริมาณก็ประมาณ 1,200 ตันต่อวันนะครับซึ่งก็จะมีการแปรสภาพให้เหมาะกับตัวที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในEIUต้องมีเชื้อเพลิงเสริมคืออะไรเพื่อสร้างความมั่นคงก็เราจะมีตัวแบ็กอัพนะครับเป็นตัวแก๊สนะครับเป็นก๊าซธรรมชาติอันนี้ผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับตัวลูกค้านะครับคือทางไทยออยล์ว่าจะเราจะขยายตัวลงไปเพิ่มขึ้นจาก 400,000 บาทหรือไม่หรือว่าขยายต่อยอดทางด้านปิโตรเคมีครับก็ที่ต้องดูต่อไปก็ในอนาคตนะถ้ามันมีโครงการที่สามารถที่จะซีนิจี้กันอย่างนี้ได้เนี่ย
คิดว่าทางไทยออยล์ก็ยินดีที่จะพิจารณาเรื่องซีเนจี้นะครับสำหรับในแง่ของผู้ซื้อแล้วเนี่ยในฐานะไทยออยล์เนี่ยผู้ซื้อนะผู้ต้องซื้อไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำมาเนี่ยก็มีแบ็กอัพด้วยนะครับในระบบในการจ่ายเงินกันนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงนะครับถ้าหากมีกรณีมีปัญหาอะไรในหน่วยยาอยู่นะซึ่งเราเชื่อว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่เรามีและการปฏิบัติการด้วยก็สิ่งที่เราอยากจะให้มีความมั่นคงในการผลิตเป็นอันดับต้นๆนะครับพูดภาพรวมเลยนะครับกำลังการผลิตติดตั้งนะครับหลังจากที่เราตัวเราเองมีประมาณ 1,900 เมกะวัตต์แล้วก็ควบรวมกับทางโกลด้วยนะครับก็จะรวมกับโครงการ EIU EIU เองเนี่ยจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง250เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งเราทั้งกลุ่มของ GBC นะครับหมายรวมถึงโกลด้วยก็จะเป็น 4,986 เมกะวัตต์ครับแล้วลูกค้าที่เราจะต้องมีแผนที่จะขยายขายเรื่องพลังงานไฟฟ้านี่คือที่ไหนครับมีต้นจำแนกก็ตัวโครงการ EIU นี่ก็จะเป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อความมั่นคงนะครับในราคาที่แข่งขันได้สำหรับตัวบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเป็นการเฉพาะนะครับแต่สำหรับโครงการอื่นๆที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่รอที่จะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ก็จะมีอีก4โครงการในปีนี้นะครับโครงการแรกก็จะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนน้ำลิกในลาวนะครับมีกำลังการผลิตประมาณ65เมกะวัตต์นะครับโครงการที่2ก็คือโครงการที่เราร่วมทุนกับกลุ่มชอการช่างซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับมีกำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ตรงนั้นเรามีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่นะครับแล้วก็โครงการที่3ซึ่งเป็นหน่วยผลิตสาธารณูปการของเราเองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางตะพุนนะครับที่เราเรียกว่าคับโฟนะครับซึ่งหน่วยผลิตนี้จะเน้นการผลิตทั้งไฟฟ้าและไอ้น้ำนะครับไฟฟ้าจะมีกำลังการผลิตประมาณ45เมกะวัตต์ไอ้น้ำประมาณ70เมกะวัตต์ก็จะเป็นสามโครงการที่เราจะคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตในปีนี้นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องที่เราร่วมทุนนะครับกับนิคมอุตสาหกรรมนวมนครนะครับซึ่งเป็นนวมนครเฟสขยายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ60เมกะวัตต์แล้วก็มีไอ้น้ำ10ตันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในตอนปลายปีงบลงทุนงบลงทุนนะของงบลงทุนเราก็เป็นงบลงทุนปกติเพราะว่าโครงการพวกนี้เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับที่เราดำเนินการโครงการลงทุนมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่สำหรับตัว EIU เนี่ยจะมีงบลงทุนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ความประมาณนะครับที่คิดที่อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็ประมาณ 24,000 ล้านปีนี้จะเป็นปีที่เน้นหนักทางด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นทางด้านของการที่เราให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าหน่วยผลิตเนี่ยนะครับจะสามารถดำเนินการได้โดยที่มี reliability หรือความมั่นคงทางด้านการจ่ายไฟฟ้าสู่ประชาชนเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า Energy Recovery Unit จากบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ250เมกะวัตต์แล้วก็มีการผลิตไอ้น้ำด้วยนะครับประมาณ750ตันต่อชั่วโมงมีมูลค่าโครงการประมาณ757ล้านเหรียญคิดเท่าเงินไทยประมาณ 24,000 ล้านบาทซึ่งวัตถุประสงค์ในการผลิตเข้าซื้อกิจการหน่วยผลิตไฟฟ้านี่ก็เพื่อให้ GPC นะครับสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นเรือธงหรือ flagship ทางด้านธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับกลุ่มปตท.เนื่องจากเราสามารถจะขยายตัวกำลังการผลิตขึ้นไป250เมกะวัตต์นะครับแล้วก็สร้างการเติบโตทางด้านธุรกิจไฟฟ้าผู้ไปกับค้าเราได้ข้อที่2ก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะกำจัดนะครับกากเชื้อเพลิงนะครับโดยที่ทำให้ทุกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประการที่3คือเม็ดเงินลงทุนไปเนี่ยตัวยูนิตไฟฟ้าที่เราขายเนี่ยจะต้องสามารถแข่งขันได้กับตลาดนะครับและข้อที่4ก็คือว่าผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยจะต้องคุ้มค่านะครับแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่ทาง GBC รับได้ซึ่งเราก็เรียนว่าโครงการEIU นี่ก็ให้ผลตอบแทนเป็นแปลงหน่วยจริตที่ผลิตเพื่อเซิร์ฟหรือให้บริการกับโรงการกลุ่มบริษัทไทยออยล์โดยเฉพาะครับเป็นลูกค้า